านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ควรใช้เราเตอร์แบบไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายถ้าพูดถึงขนาดงานหรือว่าโซลูชันต่างๆในวงการเน็ตเวิร์กนะคะมันก็จะมีหลายขนาดมากไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รวมไปจนถึงขนาดใหญ่มากๆเลยซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นขนาด S M L แล้วก็ XL นะคะและในวันนี้นะคะ Easy Network นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการทำงานแต่ละขนาดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้จะมีแบรนด์อะไรบ้างและจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ขนาดเล็กไซส์ S นะคะโดยเราเตอร์ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็น VGO2912N ค่ะ VGO2926N ค่ะแล้วก็ VGO2915AC ตัวสุดท้ายจะเป็น VGO2927AC ค่ะโดยเราเตอร์ที่กล่าวมาในไซส์ S นี้นะคะก็สามารถทำ VPN แล้วก็ทำโหลดออนไลน์ได้ด้วยค่ะขนาดต่อไปค่ะก็เป็นขนาดกลางที่เป็นไซส์ M นะคะซึ่งขนาดนี้จะเหมาะกับธุรกิจที่เป็นอพาร์ตเมนต์ธุรกิจสาขานะคะโดยเราเตอร์ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น VGO2960 ค่ะโดยฟีเจอร์ของมันก็สามารถทำ VPN แล้วก็โหลดบาลานซ์ได้นะคะสเปคคร่าวๆนะคะก็คือ Net Throughput อยู่ที่900 Mbps นะคะรองรับ2แวนค่ะแล้วก็รองรับผู้ใช้งานไม่เกิน160 User ค่ะขนาดต่อไปนะคะเป็นขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะที่เหมาะกับธุรกิจที่เป็น Data Center นะคะหรือว่าสำนักงานที่ขนาดใหญ่มากๆเลยโดยเราเตอร์ที่เราจะมาแนะนำนะคะก็จะเป็นตัว VGO3910 ตัวนี้นะคะซึ่งฟีเจอร์ของมันก็คือสามารถทำ VPN แล้วก็โหลดบาลานซ์ได้นะคะโดยสเปคคร่าวๆก็คือ Net Throughput เนี่ยจะอยู่ที่ 9.4 กิกนะคะรองรับถึง8แวนเลยนะคะแล้วก็รองรับผู้ใช้งานเนี่ยได้ทั้งหมดประมาณ500 user เลยนะคะและขนาดสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นขนาดใหญ่มากเลยก็คือไซส์ XL ของเรานะคะที่เหมาะกับงาน outdoor ภายนอกนะคะเป็นจำพวก CCTV ที่ติดอยู่ตามเสาไฟหรือว่ากล่องเหล็กที่ติดอยู่ใต้เสาไฟนะคะรวมไปจนถึงรถบัสแม้กระทั่งรถพยาบาลแล้วก็เข้าถึงนะคะโดยเราเตอร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น VHG นะคะ 87B แล้วก็ VHG 760 2ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอีก3รุ่นที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นรุ่น RUT 240 RUT 290และก็ RUT 850ค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เหมาะกับงานไซส์ XL ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะต้องมีฟังก์ชันที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงที่อยู่ภายนอกในอากาศประเทศบ้านเราได้ด้วยนะคะแถมยังต้องมีมาตรฐานนะคะ EN50155 กันสั่นสะเทือนอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอุปกรณ์เราเตอร์ที่เรามาแนะนำในวันนี้นะคะจะเหมาะสมกับขนาดงานแล้วก็โซลูชันหรือเปล่าอย่าลืมสำรวจตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยใช้งานอุปกรณ์เนี่ยที่เหมาะสมและก็ตรงตามงานหรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account @Easy Network และ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe ก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ